แอดคาราบาวเรื่องพบตำรวจคดีหมิ่นผู้ว่าสุพรรณเหตุได้รับหมายเรียกกระชั้นชิดแอดคาราบาวเรื่องพบพนักงานสอบสวนสภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบ่าย2โมงวันที่27ตุลา65ในคดีหมิ่นประมาทผจก.สุพรรณบุรีบนเวทีคอนเสิร์ตเมื่อวันที่20ตุลา65นายยินยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวได้มอบหมายให้นายวรัญชัยเจนสิริวณิชผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัทคาราบาวแดงจำกัดเป็นตัวแทนแอดคาราบาวและคาราบาวกรุ๊ปนำถุงยำชีพจำนวน400ชุดมูลค่า 300,000 บาทมอบให้กับนายไพฑูรย์วงศ์สิวีรกุลนายอำเภอ2พี่น้องพร้อมด้วยนางสาวธัญญารัตน์กาญจนรัตน์ปลัดอาวุโสอำเภอ2พี่น้องซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายส่งต่อเพื่อบรรเทาทุกข์ชาวอำเภอ2พี่น้องและชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจำนวน 39,000 คนนะครับ 13,000 ครัวเรือนทั้งนี้นายวรัญชัยเจนสิริวณิชได้กล่าวว่านายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวมีความห่วงใยและทราบถึงความลำบากของพี่น้องชาวสองพี่น้องและชาวสุพรรณที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แต่เนื่องจากติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้แทนในการมอบสิ่งของต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องทุกๆท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเดือดร้อนในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือพี่แอดขอส่งกำลังใจมาถึงทุกๆคนด้วยครับสร้างความชื่นชมยินดีให้กับชาวบ้านหมู่2หมู่7ตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจำนวน100คนซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่ได้รับถุงยำชีพแอดคาราบาวในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านผู้ไม่ประสงค์ออกนามรายหนึ่งว่าอยากให้เรื่องยุ่งๆดังกล่าวจบกันไปช้างชนช้างก็มีแต่เสียหายและเจ็บปวดด้วยกันทั้ง2ฝ่ายถึงอย่างไรก็คนสุพรรณเหมือนกันนะจะมีการพูดคุยเจรจากันได้หรือจะให้แอดคาราบาวมาแสดงให้ฟรีๆในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ในปี256หรือในปีหน้าก็น่าจะมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันได้ส่วนเรื่องที่ทางร้อยตำรวจเอกหญิงอัจฉรีวุฒิวัฒนารองสารวัตรสอบสวนพนักงานสอบสวนสภ.2พี่น้องซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุได้ออกหมายเรียกเชิญตัวนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวศิลปินเพลงเพื่อชีวิตมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่25ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกานั้นตนคิดว่านายแอดคาราบาวถ้าไม่ติดภาระสำคัญจริงๆคาดว่าต้องมาตามนัดมาตามหมายเรียกพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนล่าสุดเวลา16นาฬิกา30นาทีของวันที่20ตุลาคม65พันตำรวจเอกกิตติชัยเกิดโชคสภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณเปิดเผยว่าในคดีฟาร์มดังกล่าวได้มีการติดต่อประสานงานกับนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวแจ้งขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนจากเดิมวันที่25ตุลา2565เวลา9ในการเลื่อนออกไปเป็นวันที่27ตุลานะครับเวลา 14.00 นเนื่องจากผู้ต้องหาได้รับหมายเรียกกระชั้นชิดนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับระหว่างที่แอดคาราบาวนะครับที่โดนหมายเรียกนะครับก็คือที่โดนผู้ว่าจังหวัดสุพรรณนะครับแจ้งฟาร์มก็ได้ออกหมายเรียกไปนะคะให้มาพบวันที่25แต่แอดน่าจะติดงานมากกว่าครับเพราะก็อย่างที่บอกเป็นดาราเป็นศิลปินอาจจะมีงานเยอะก็ขอเลื่อนเป็นวันที่27นะครับก็อันนี้คือความคืบหน้าถ้ามีข่าวอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ